กราบเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านผู้อำนวยการศูนย์พันธุกรรมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติท่านคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารนักวิจัยสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมภัคพฤทธิ์คุ้มวันนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 โดยในประเทศไทยทุกภาคส่วนให้ความตระหนักและเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งนักวิจัยของสวทช.เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจใช้ความรู้ความสามารถที่มีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและรับมือกับโรคโควิด-19 อย่างเช่นในวันนี้นะครับทางสวทช.เองมีเรื่องที่น่ายินดีด้วยกัน2เรื่องเรื่องแรกคือการแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาวิธีสกัด RNA ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็วและชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแหลมเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวส่วนเรื่องที่2นะครับคือการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกับสวทช.ครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาคอยติดตามชมไปพร้อมกันนะครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวริยะผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติดร.วรรณพวิเศษสงวนและคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงษ์ภูมิรัตนประพินขึ้นบนเวทีขอเรียนเชิญครับลำดับแรกขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลกล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยสู้ภัยโควิดของสวทช.และความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาวิธีสกัด RNA ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็วและชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแหลมเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวครับสวัสดีครับครับฟังนะพอดีมีเทสฟิลด้วยนะครับก็เลยทำให้ครับเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็แสดงความดีจากท่านอธิการบดีด้วยนะครับได้รับโปรดเกล้านะครับทราบข่าวกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าที่นี่ก็มีความสามารถเยอะมากนะครับที่โดยเฉพาะเรื่องโรคในเขตร้อนนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารนักวิจัยแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้เราคงทราบกันดีนะครับว่าท่านนายกไปเปิดงานนะครับสมัชชา BCG แล้วหนึ่งในพูดถึงเรื่อง BCG ก็พูดถึงเรื่องยาและวัคซีนรวมถึงชุดตรวจเรารู้ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีความสามารถสูงมากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเราติดชื่ออยู่ในเวทีโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับจริงเมื่อวานนี้ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เราลืมไปแล้วเหมือนกันปีที่แล้วที่เราติดระดับโลกเหมือนกันนะครับเราลืมไปว่าเราสามารถช่วยชีวิตหมูป่าออกจากถ้ำหลวงได้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เราติดอันดับโลกแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับตอนนี้เราก็ยุ่งอยู่กับโควิดนะครับแล้วก็มีข่าวเช่นเดียวกันที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องเครื่องบินอียิปต์พุ่งชนท่านใช่ไหมครับที่ท่านพูดเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นข่าวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็สืบเนื่องกันนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นนะครับว่าหน่วยงานวิจัยเองสถาบันวิจัยเองนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเองโดยเฉพาะคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ทำงานร่วมกันในการตอบโจทย์เรื่อง BCG ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชุดตรวจนะครับ
วันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรามานำเสนอนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะแสดงให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเองถึงแม้มีความสามารถในเรื่องระบบสาธารณสุขที่ดีมีคุณหมอที่เก่งนะครับแล้วเราก็ทราบดีนะครับคนที่เก่งที่สุดของประเทศส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนในคณะแพทย์หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นเรื่องปกตินะครับของคนส่วนใหญ่งั้นคนกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศแต่ขณะเดียวกันเรานำเข้ายาวัคซีนอุปกรณ์ชุดตรวจเกือบทุกประเภทครับเราประสบกับชีวิตเราเองนะครับในช่วงที่เกิดโควิดหน้ากากที่เราหน้ากากอนามัยเราไม่สามารถหาได้เลยในเวลาดังกล่าวนะครับแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เองก็ด้วยกฎระเบียบก็ไม่สามารถเอาแอลกอฮอล์ที่เรามีเยอะแยะมากมายออกมาใช้งานได้ทุกอย่างถูกปลดล็อกไปตามขั้นตอนองค์สปาร์ตนิดเริ่มปลดล็อกให้เอาแอลกอฮอล์จากฝั่งพลังงานมาใช้จริงๆแล้วเรามีการผลิตแอลกอฮอล์อันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ถูกใช้ในระบบของพลังงานซะเป็นส่วนใหญ่ก็มีการปลดล็อกลงมาใช้ในกลุ่มการแพทย์ได้ของจุฬานั้นก็เป็นแนวทางนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เราประสบเราก็จะทำให้เห็นนะครับว่าเรายังต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความมั่นคงในเรื่องสุขภาพนะครับจากระบบสาธารณสุขที่เรามีอยู่ที่ผ่านมานะครับการตรวจโควิด-19 ถึงแม้รัฐบาลจะซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายกรณีที่เข้าเกณฑ์แต่คนที่ตรวจนะครับนอกเหนือจากเกณฑ์ต่างๆก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับกระบวนการตรวจใช้เวลานานอุปกรณ์ชุดตรวจต้องนำเข้านะครับวันนี้2ชุดตรวจนะครับชุดตรวจที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็เป็นเทคนิคที่มีการใช้กันอยู่ในสาขาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์เรื่องพืชแล้วก็เป็นเทคนิคที่มีการใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปก็เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แอพพลายเข้ามาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจโควิดเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าผลการดำเนินการที่ผ่านมานะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าชุดตรวจนี้จำเพาะในการตรวจเฉพาะโควิด-19 เท่านั้นเองนะครับถ้ามีเชื้อซาเชื้อมาสต่างๆตรวจแล้วก็จะไม่ส่งผลหรือไม่แสดงผลนะครับว่าติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นจะจำเพาะสำหรับการตรวจส่วนที่เราเรียกว่าเป็นโควิด-19 แล้วก็มีความไวสูงนะครับขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการหารือนะครับกับทางองค์คมนาคมแพทย์ของอย.ด้วยนะครับในการที่จะขึ้นทะเบียนเรื่องมาตรฐานเรื่องการจัดการต่างๆแล้วขณะเดียวกันเองบริษัทก็เริ่มเข้ามานะครับที่จะนำไปรับการถ่ายทอดแล้วก็นำไปสู่การผลิตแล้วก็จำหน่ายในเร็ววันเพื่อให้ทันต่อการใช้งานในปัจจุบันโดยเฉพาะการเฝ้าระวังต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจจำนวนมากแล้วต้องการรู้ผลจำนวนมากหรือแม้แต่การเปิดนะครับประเทศมากกว่านี้แต่รู้สึกตอนนี้อาจจะต้องถอยหลังนะครับเปิดไปแล้วอาจจะต้องเริ่มปิดมากขึ้นนะครับการตรวจก็จะมีความเฉพาะนะครับนอกจากนั้นใช้เวลาสั้นกว่านะครับเราคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ75นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเมื่อเทียบกับการตรวจด้วย RT-PCR ถึงประมาณ2ชั่วโมงโดยเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมงต้นทุนของเครื่องมือที่ใช้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทขณะที่เครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจแบบ RT-PCR อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับอันนั้นก็เป็นหลายส่วนนะครับที่เป็นประโยชน์จากการใช้ชุดตรวจเหล่านี้นอกจากนั้นเราสามารถผลิตได้ในประเทศนะครับอันนั้นเป็นจุดสำคัญเลยนะครับเราสามารถที่จะผลิตมีผู้ผลิตอยู่ในประเทศที่สามารถที่จะผลิตนะครับแล้วก็ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ได้อันนั้นก็ทำให้เสถียรภาพและความมั่นคงเรามีเพิ่มขึ้นในเดียวกันนะครับถ้าเราทราบนะครับว่าเราสวอปนะครับจมูกแล้วนะครับก่อนที่จะไปสู่การกระบวนการตรวจที่เรียกว่า RT-PCR เนี่ยจะต้องมีการสกัดสิ่งที่เรียกว่า RNA นะครับออกจากสิ่งที่เราสวอปออกมาแล้วสารที่เราสวอปออกมาแล้วเดี๋ยวทางคุณหมอทางการแพทย์ต่างๆคงให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ววันนี้ก็จะมีการสาธิตด้วยนะครับกระบวนการสำคัญคือการสกัด RNA ก่อนส่งไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าการทดสอบโดยใช้ RT-PCR หรือใช้ LAMP อย่างที่เราพูดกันในชุดตรวจวันนี้กระบวนการดังกล่าวก็ต้องนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศเช่นเดียวกันครับก็สามารถที่จะผลิตได้ในประเทศด้วยเทคนิคที่มีการใช้กันอยู่ในห้องปฏิบัติการอยู่แล้วเทคนิคเหล่านี้อยู่ใช้อยู่ในการวิเคราะห์ทางด้านพืชทางด้านสัตว์อยู่แล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรานำมาประยุกต์ใช้ในการสกัด RNA นะครับราคาของการสกัดก็จะถูกลงนะครับคาดการว่าในราคาขายไม่ใช่ราคาต้นทุนแบบที่พูดกันโดยปกตินะครับผู้ผลิตคาดว่าน่าจะขายอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทขณะที่ชุดตรวจที่เราใช้อยู่ปัจจุบันในการสกัดอยู่ที่ประมาณ120เป็นอย่างต่ำถึง500บาทแล้วแต่ว่าชุดนั้นจะมีคุณภาพขนาดไหนหรือนำเข้าจากตรงไหนก็มีมาร์จิ้นค่อนข้างมากเราทราบดีนะครับวัสดุอุปกรณ์ชุดตรวจต่างๆทางการแพทย์ส่วนใหญ่มาร์จิ้นสูงเพราะมันต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาลองผิดลองถูกมาเยอะ
เราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับเพราะเราทุกคนรอวัคซีนกันอยู่แล้วก็รู้ว่าวัคซีนใช้เวลานานมากใช้เงินสูงมากนะครับในการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นออกมาไม่งั้นลงทุนไปเยอะเวลาราคาขายก็ต้องพยายามกลับมาให้คุ้มกับการลงทุนแต่2ชุดตรวจนี้นะครับภาคเอกชนก็ร่วมมือกับเรานะครับในการที่จะนำสู่การใช้ประโยชน์โดยเร็วนะครับโดยความร่วมมือระหว่างสปทช.เองโดยศูนย์ไบโอเทคโนโลยีหรือศูนย์พัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์ BCG ที่ท่านยกกรุณาเปิดสมัชชาเมื่อวานนี้และเป็นผลงานนะครับที่ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางสุขภาพแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงออกนะครับว่านักวิจัยไทยนะครับแพทย์ไทยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนระดมความสามารถทุกทางนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้แน่ใจว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขและก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณผู้อำนวยการสปทช.มากครับที่เน้นประเด็นของความสัมพันธ์ความสำคัญของความสัมพันธ์ของหน่วยงานวิจัยในประเทศแล้วก็ความสำคัญของการมีนวัตกรรมที่ผลิตได้ในประเทศนะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิศวริยะกล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยกับสปทช.ครับเองดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.และดร.วรรณพวิเศษสงวนผู้อำนวยการไบโอเทคท่านอาจารย์ศิริวีรพงศ์ภูมิรัตน์ประพินคณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยมหิดลต้องขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้เกียรติเลือกเราเป็นพันธมิตรในการที่จะทำงานต่างๆร่วมกันนะครับผมอยากกราบเรียนนะครับว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตเวลาตอนที่เกิดวิกฤตหรือ crisis คีย์ในการที่เราจะ resolve ปัญหาจะมีอยู่2ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ innovation เพราะว่าบางครั้งจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบางอย่างไป resolve และประเด็นที่2ก็คือการ manage crisis ซึ่งการ manage crisis ต่างๆนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางมหาวิทยาลัยมีส่วนอยู่บ้างบางส่วนแต่จริงๆแล้วในลักษณะของไครซิสระดับประเทศนั้นรัฐบาลก็คงจะต้องเทคพาร์ทอยู่แล้วในส่วนของมหาลัยและก็ในส่วนของบอดี้ที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะของความเชี่ยวชาญต่างๆนั้นก็คงจะมีบทบาทหลักเรื่องเกี่ยวกับ innovation เป็นคีย์นะครับอันนี้ในกรณีของ innovation ผมอยากเรียนว่าพวกเราเวลาตอนที่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ innovationจำง่ายๆก็คือเราจะใช้คอมบิเนชัน A บวก B บวก C และบวก D ง่ายๆนะครับ A B C D อันที่1 A คือ alliance ที่เราจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันให้มี critical mass บางครั้งในลักษณะของ single discipline ไม่สามารถ resolve ได้โจทย์ยากๆหลายครั้งจำเป็นที่ต้องใช้ multi-discipline ในการ resolve ปัญหาเพราะฉะนั้นการหา alliance จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและการ maintain การเป็นเพื่อนหรือคู่พันธมิตรสิ่งที่จะเป็นตัวดึงดูดให้อยู่ร่วมกันได้ยาวนานและถาวรคือ trust และ respect การไว้วางใจซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ลักษณะของการเป็นพันธมิตรยั่งยืนแล้วก็ไม่หนีจากกันไปนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะในส่วนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลได้สอนนักเรียนสอนรีเสิร์ชเชอร์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าการที่เราจะทำงานกับใครก็ตามเนี่ย trust และ respect เป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่นั้นเนี่ยเราจับคู่กันแป๊บๆแล้วก็เลิกลากันไปเนี่ยมันไม่ continue หรือว่าไม่ยั่งยืนความต่อเนื่องไม่มีงานใหญ่ไม่เกิดแน่นอนถ้าพวกเราที่เป็นรีเสิร์ชเชอร์ก็จะเห็นว่างานใหญ่ๆเนี่ยเขาจับเป็นกลุ่มและทำงานต่อเนื่องเป็นแรม10ปีนะครับไม่ใช่งานหรือว่าช่วงคู่ช่วงยามแล้วก็เลิกลากันไปงานพวกนั้นจะไม่ได้ยั่งยืนเลยเท่าไหร่แล้วก็ไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้น A ตัวแรกคือ alliance ตัวที่2คือ B นะครับ B คือ brain นะครับ brain เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งแต่ละฝ่ายจำเป็นที่จะต้องมีคนที่เป็น brain ของ expertise ของเขาผมยืนยันว่ามหาลัยมหิดลมี brain อยู่กระจัดกระจายอยู่ตามคณะต่างๆเยอะแยะไปหมดBrain เหล่านี้ก็คือคนที่เป็น expert ในเรื่องนั้นๆรู้ลึกก็คือคนที่
มีความเข้าใจลึกซึ้งในศาสตร์ในเรื่องที่เป็นประเด็นที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับเรื่องเบรนเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าทางด้านสวทชมีคนเก่งอยู่มากมายมีเบรนอยู่เต็มไปหมดนะครับไม่โดนก็มีเบรนอยู่เต็มไปหมดนะครับจะทำอย่างไรให้เบรนเหล่านี้ได้มารวมตัวกันในการที่จะคิดในการที่จะแก้โจทย์ปัญหาทำให้ลักษณะของงานต่างๆลุล่วงไปได้เพราะฉะนั้นตัว B ตัวที่2ที่สำคัญก็คือเบรนตัวที่3ก็คือ collaboration นะครับการร่วมมือนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับ collaboration ของ resources ซึ่งเป็นลักษณะของบางครั้งเราไม่สามารถที่จะ compete ได้ด้วย isolation ทำอะไรต่างๆอยู่โดยลำพังผมคิดว่างานใหญ่ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งต้องรวมพลังนะครับ resource ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ facilityไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรีซอร์สในรูปแบบของแลบรูปแบบของโรงพยาบาลสวทชไม่มีโรงพยาบาลสวทชไม่มีคนไข้เรามีคนไข้เรามีโรงพยาบาลที่จะดูแลเรามีรีซอร์สอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่น BSL 3ที่เวชศาสตร์เขตร้อนเราคงไม่สามารถที่จะทำอะไรทุกอย่างให้สมบูรณ์ในลักษณะของ territory ของตัวเองได้ท่านไม่สามารถที่จะมีโรงพยาบาลของตัวเอง BSL 3ทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างอยู่ในที่ของตัวเองทำไม่ได้หรอกครับนะครับแต่การร่วมมือการเป็นลักษณะของการใช้รูปแบบของแชร์รีซอร์สอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการทำให้ฟันเฟืองแต่ละคนแต่ละที่มีฟันเฟืองของตัวเองมารวมกันให้เป็นฟันเฟืองใหญ่ในการขับเคลื่อนสิ่งที่จะเป็นประเด็นที่เราต้องการรีซอร์สปัญหานะครับและอันสุดท้ายนะครับตัวดีเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ ทั้งหมดเนี้ยยังสานต่อไปได้คือ dedicationซึ่งทุกคนต้องคอมมิตในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์ซึ่งเรายืนยันนะครับว่ามหาลัยมิดลนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับการสอนคือปรัชญาที่มหาลัยมิดลอยู่ที่หน้าประตูมหาลัยก็คือ true success is not in the learning but in its application to benefit of mankind พวกเราจำใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น dedication จะอยู่ใน DNA ของคนมหิดลแล้วผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่ามีไครซิสมีเรื่องที่จำเป็นที่ต้องใช้คนไม่โดนพวกเราพร้อมทุ่มเทในการที่จะเดดิเคทนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราปลูกฝังเด็กนักเรียนรีเสิร์ชเชอร์และตัวอาจารย์นะครับผมอยากกราบเรียนนะครับว่า innovation จะมี foundation ของมันคือ A B C D ที่เป็นตัวหลักสำคัญก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับในโอกาสนี้ผมต้องขอบคุณนะครับที่ทางสวทช.ที่ได้ให้เกียรติทางคณะนะครับเวชศาสตร์เขตร้อนให้ร่วมงานในเรื่องของการพัฒนาสกัด RNA ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็วซึ่งได้ทำสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับและชุดตรวจโควิด19นะครับ XOM Calorimeter Metric Detection Kit นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงงานส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเรายังมีงานอีกมากมายที่เราทำงานร่วมกันบางครั้งไม่ดนในลักษณะของทางด้านความเชี่ยวชาญบางคนอาจจะมองเห็นแต่เฉพาะศิริราชและรามาธิบดีซึ่งเราก็มีคนเก่งอยู่ทั้งคณะแพทย์ศิริราชและรามาธิบดีแต่อยากเรียนว่า publication ที่มี field research citation impact สูงสุดอยู่ที่เวชศาสตร์เขตร้อนนะครับแล้วก็เวชศาสตร์เขตร้อนไม่ได้ถูกบอมบาดด้วยลักษณะของ undergraduate ในลักษณะของการสอนนักเรียนแพทย์เวชศาสตร์เขตร้อนสอน graduate student นะครับแล้วก็เป็น international program มี international studentมี expertise ที่เกี่ยวข้องมีลักษณะของ Joint Research Unit ร่วมกับท็อป Research Group อย่างเช่นกรณีของOxford ที่ร่วมมือกันนะครับแล้วก็พอทางสวทช.ทาบทามมาว่าอยากจะหา Alliance ที่มีความสามารถผมบอกว่าเวชศาสตร์เขตร้อนมีทีมที่รวดเร็วว่องไวแล้วก็มีความสามารถในการทำงานวิจัยอย่างเชื่อมั่นได้ว่าคุณจะได้คนที่มาร่วมมือของกับพวกเราได้ไม่ผิดหวังนะครับผมก็กราบเรียนต้องขอบคุณและต้องขอบคุณท่านคณบดีที่ท่านพอผมโทรศัพท์ปุ๊บนี่เขาก็ make connection แล้วก็ภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันเขาเริ่ม start project ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือความรวดเร็วนะครับแต่ที่ศิริราชและรามาก็จะมีความเข้มแข็งเขาระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะมีลักษณะของทีมเวิร์คของเขาอยู่แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นเรือใหญ่นะครับแล้วก็มีภาระที่บอมบาร์ดด้วยลักษณะของ undergraduate แล้วก็ service party ที่บอมบาร์ดให้เขาต้องดูแลผู้ป่วยแต่ก็เป็นประโยชน์ในลักษณะ data sharing ที่เราจะมีเคสนะครับอันนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มหาลัยมหิดลที่จะ contribute ให้กับ
ประเทศชาตินะครับตามปณิธานที่เราจะเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับต้องกราบขอบพระคุณทางสวทช.ไว้นอกจากนี้ครับกราบขอบขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยทำให้เห็นว่านวัตกรรมที่ยั่งยืนเนี่ยถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาไครซิสของประเทศผ่านฟันเฟือง4อันคือ Alliance Brain Collaboration แล้วก็ Dedication ยังไงนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.วรรณพ วิเศษสงวนเล่าถึงความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและการต่อยอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนครับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติครับผู้บริหารนักวิจัยสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมอยากจะเรียนว่าอย่างครับนับตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มานะครับตั้งแต่นู้นจนถึงวันที่29พฤษภานะครับรัฐบาลต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับในการตรวจโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครับเป็นจำนวนกว่า 4,200,000 ตัวอย่างนะครับถ้าเราคิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็มูลค่า 1,260 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากในส่วนนี้นะครับสวทช.เนี่ยในการพัฒนาชุดตรวจนี้ก็จะช่วยให้สามารถที่พัฒนาเครื่องมือนะครับในการตรวจโรคที่ช่วยลดภาระของรัฐบาลนะครับในการลดภาระค่าใช้จ่ายหากมีการระบาดเพิ่มเติมนะครับหรือต้องการตรวจเชิงรุกนะครับความสำเร็จของการพัฒนานะครับในวันนี้มี2ผลงานนะครับคือเรื่องของวิธีการสกัด RNA จากเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายนะครับและชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นความร่วมแรงร่วมใจนะครับของหลายฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ศูนย์โอมิกแห่งชาตินะครับสวทช.นำโดยดร.สิทธิโชคตั้งพระสอนเรืองนะครับที่พัฒนาวิธีการสกัด RNA ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายได้รับความร่วมมือจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกรมวิทยาการแพทย์นะครับในการทดสอบกัด RNA กับตัวอย่างจริงโดยพบว่าให้ผลเทียบเท่ากับชุดสกัดนำเข้าจากต่างประเทศที่สำคัญวิธีการสกัด RNA นี้นะครับสามารถนำไปใช้ได้กับไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA ได้ทุกชนิดทั้งไวรัสในพืชสัตว์และมนุษย์ทำให้ตอนนี้นะครับมีบริษัทเอกชนที่พร้อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน2บริษัทคือบริษัท BioNTis จำกัดและก็บริษัท After Lab จำกัดสำหรับชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดนำโดยคุณวสิกาเกียรติปฐมชัยศูนย์ไบโอเทคร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคัดกรองแยกเฉพาะตัวอย่างที่น่าสนใจเพื่อส่งตรวจน่าสงสัยนะครับเพื่อส่งตรวจโดยใช้ RT-PCR จึงเป็นการช่วยลดการใช้ค่าใช้จ่ายนะครับในการตรวจของรัฐตามที่ได้กล่าวไปแล้วขั้นต้นนะครับในการพัฒนาชุดตรวจนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างสารพันธุกรรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของชุดตรวจนอกจากนี้ไบโอเทคนะครับก็ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการอาหารและยานะครับอย.ประเมินเทคโนโลยีซึ่งในขณะนี้เนี่ยอย.นะครับกำลังพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมของเทคนิคแลมป์โดยชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนี้นะครับที่บริษัทเอกชนได้แสดงความสนใจแล้วนะครับก็อย่างน้อย2บริษัทที่จะขอรับเทคถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับวิธีการสกัด RNA ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่ายและชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนี้นะครับสามารถใช้งานแยกกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกันเพราะฉะนั้นนะครับจากท่านได้กล่าวมานะครับการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตชุดกัด RNA ชุดตรวจโรคนี้ได้เองนะครับจะช่วยลดการนำเข้าได้เป็นจำนวนมากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศนะครับสนับสนุนความมั่นคงด้านสาธารณสุขสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาในการขาดแคลนน้ำยาประกาศที่ต้องซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ผลิตภัณฑ์ทั้ง2นี้นะครับพร้อมใช้เพื่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วราคาไม่แพง
ถือว่าเป็นการยกระดับความสามารถของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากที่เป็นประเทศผู้นำเข้าเพียงอย่างเดียวให้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้เองรวมทั้งในอนาคตมีโอกาสที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณดร.วรรณนพครับที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของไบโอเทคและสถาบันพันธมิตรรวมถึงเอกชนในการที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตแทนการเป็นผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์นะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงษ์ภูมิรัตนประพินได้เล่าถึงบทบาทของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19และการทำงานร่วมกับสวทช.ครับขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการสวทช.ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านผู้อำนวยการนาโนเทคท่านผู้อำนวยการไบโอเทคแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นสถาบันอุดมศึกษานะครับที่เรามีภารกิจเกี่ยวเรื่องการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอกนะครับนอกจากนั้นภารกิจของคณะคือเรื่องของการทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านของโรคทางด้านคลื่นโลกเขตร้อนนะครับเรามีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนนะครับเรามีโรงพยาบาลด้วยสักเด็ดร้อนได้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนะครับแต่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับคณะก็ได้ดำเนินการตรวจรักษาให้การบริการผู้ป่วยโดยต่อเนื่องนะครับเราได้จัดหอผู้ป่วยเป็นหอเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยของโควิด-19 นะครับเราได้แยกห้องตรวจผู้ป่วยออกจากห้องตรวจปกตินะครับเป็นห้องตรวจสำหรับทางเดินหายใจเพื่อแยกผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 เนี่ยไม่ให้ปนเปื้อนกับผู้ป่วยปกตินะครับเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อนะครับในระหว่างที่เราดูแลรักษาเนี่ยเราก็มีความกังวลใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันลากยาวออกไปหลายอย่างที่เราดำเนินการอ่ะมันจะต้องพึ่งพาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรามีห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางโลกด้านโลกเขตร้อนที่เรียกว่าเป็น TNPR นะครับมีส่วนความเป็นเลิศในการให้การวินิจฉัยโรคเขตร้อนนะครับเราให้การตรวจวินิจฉัยของโควิด-19 โดยหาสารพันธุกรรมของไวรัสเรียกว่าเป็น RT-PCR นะครับซึ่งต้องพึ่งพาน้ำยาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ลากยาวเนี่ยน้ำยาเราอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าการตรวจโดย RT-PCR โดยปกติวิธีที่เป็นเราใช้อยู่ปัจจุบันก็ใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงในการที่เกิดมีเคสในระบาดมากขึ้นเนี่ยเราต้องหาเทสอะไรที่สามารถตรวจยืนยันได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อในการดูแลที่เหมาะสมและควบคุมการติดเชื้อนะครับจุดเริ่มต้นในการร่วมมือในการครั้งนี้ระหว่างคณะวิสาหกิจร้อนกับทางสปทช.นะครับก็เริ่มจากดำริของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้การสนับสนุนคณะวิสาหกิจร้อนให้ดำเนินการทำงานวิจัยร่วมกับสปทช.เพื่อดำเนินการเรื่องของโควิด-19 ในการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็นับนโยบายมาเรามีการประชุมกับทางสปทช.หลายครั้งนะครับทั้งท่านผู้อำนวยการท่านเป็นผู้อำนวยการทั้งนาโนเทคไบโอเทคนะครับแต่ได้มาเยี่ยมชมที่นี่และก็ทางท่านได้มาเยี่ยมชมที่เรานะครับมีการพัฒนาเรื่องของการวินิจฉัยการตรวจรักษาเนี่ยในหลายโครงการนะครับใน2โครงการแรกที่ประสบความคืบหน้าในระดับ1แล้วก็สามารถพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับอันที่1คือการสกัดสารไวรัสตัว RNA ของไวรัสนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยการสกัดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานขึ้นแล้วก็ใช้ต้นทุนที่สูงนะครับเรามีการพัฒนาการสกัด RNA โดยวิธีใหม่วิธีที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็สะดวกนะครับซึ่งจะสามารถที่จะล้นเรียกเวลาการสกัดแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการที่เราจะสกัดที่เราวิธีเดิมที่เราวิธีใหม่ที่เป็นไม่ติดติดเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนลงมาได้ถึง 4-5 เท่านะครับและจุดเด่นอีกอย่างนึงคือเราไม่ต้องพึ่งพาน้ำยาจากต่างประเทศทำให้เรามีความมั่นใจอย่างเช่นถ้าเกิดมีการระบาดของระลอกถัดมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีน้ำยาในการสกัดที่ผลิตจากในประเทศเราได้อย่างเพียงพอนะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้นะครับอีกส่วนนึงคือเรื่องของการที่จะเป็นการตรวจวินิจฉัยที่แต่เดิมเราทำ RT-PCR ซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าใช่ไหมครับแล้วก็มีวิธีการพัฒนาที่เป็นแลมเทคนิคการเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนะครับซึ่งลดระยะเวลาจากเดิมลงมาได้มากกว่า1เท่าตัวนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะครับเป็นวิธีที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 100% มีความไวมากกว่า 90% นะครับก็เป็นจุดที่ทำให้เราสามารถที่จะรับมือและการดำเนินการดูแลผู้ป่วยได้เหมาะสมในการควบคุมโรคนอกจากความร่วมมือใน2อย่างที่ผ่านมาปัจจุบันเรายังมีความร่วมมือกับทางสวทช.อีกหลายโครงการที่ดำเนินการร่วมกันอยู่นะครับไม่ว่าการตรวจหาแอนติเจนโดยการหาเลือดติดเทสนะครับการตรวจหาตัวไวรัสโดยเทคนิคของโปรโทโอมิกนะครับด้วยการกำลังพัฒนาหมวกที่เป็นหมวกความดันลบนะครับเราเรียกว่าเป็น negative pressure helmet คือสำหรับสวมผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อป้องกันมันจะเจเนเรตมันจะสร้างความดันลบทำให้เชื้อมันไม่แพร่ออกมานะครับก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างโดยปลอดภัยนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่เรามีการพัฒนาร่วมกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ได้โอกาสนี้โอกาสที่คณะบริษัทสดร้อนได้ก่อตั้งมาครบรอบ60ปีในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เรามีความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะบริษัทร้อนแล้วก็ทางสวทช.นะครับซึ่งคิดว่าเราคงจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตินะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและท่านผู้อำนวยการทั้งไมโอเทคและนาโนเทคและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับได้สร้างโอกาสดีๆได้มีความร่วมมือในครั้งที่เกิดขึ้นครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงศ์นะครับที่ทำให้ทุกคนในห้องนี้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19แล้วก็การเอานวัตกรรมของสวทช.เองไปช่วยพัฒนากระบวนการตรวจปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ทุกท่านน่าจะพอทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสกัด RNA ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างและชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแหลมเปลี่ยนสีไปในขั้นตอนเดียวกันไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเจาะลึกถึงขั้นตอนกระบวนการทำกับนักวิจัยจริงๆในลำดับถอดไปนะครับแต่ก่อนอื่นนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของสวทช.จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์กับทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพทางการแพทย์ครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดร.วันนีชินสิริกุลและท่านรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลดร.เจตมนประจำศรีให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ครับขอเชิญทั้งสองฝั่งร่วมลงนามได้เลยครับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพทางการแพทย์โดยอาศัยการสนับสนุนทรัพยากรเช่นบุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและเชิงประยุกต์ตลอดจนเพื่อผลักดันให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับโดยที่ MOU ฉบับนี้จะเป็น MOU ภาพกว้างที่ครอบคลุมการทำงานร่วมกันของสวทช.และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนครับลำดับถัดไปจะขอเชิญท่านผู้บริหารทั้ง6ท่านถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีครับขอให้ท่านผู้บริหารทั้ง6ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับจะทำการถ่ายรูปในลำดับที่2นะครับขอเชิญนักวิจัยและผู้บริหารเข้าร่วมขึ้นถ่ายภาพด้วยกันครับขออนุญาต
ขอเชิญนักวิจัยและผู้บริหารขึ้นถ่ายภาพร่วมกันครับท่านที่ไม่มีจุดนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเวทีเลยครับด้านหน้าข้างล่างครับในรูปสุดท้ายนะครับจะเป็นการถ่ายภาพการความสำเร็จของการแถลงข่าวของความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจและการสกัด RNA นะครับขอเชิญท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.ท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการไบโอเทคท่านอธิการบดีและคณะบดีอยู่ร่วมบนเวทีเพื่อถ่ายรูปอยู่ครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านมากครับและอย่างที่ผมได้
ริ่นไว้ตอนแรกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันถึงขั้นตอนการตรวจโรคโควิด-19 โดยลำดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.พรสวรรค์เหลืองวุฒิวงศ์หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมูโนโลจีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นให้ข้อมูลและขั้นตอนการเก็บตัวอย่างตรวจและการวิเคราะห์ผลโดยวิธีมาตรฐาน RT-PCR ขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญครับขออนุญาตเล่านะคะถึงขั้นตอนของการเริ่มนะคะตั้งแต่เก็บตรวจนะคะก็คือว่าเราจะมีการคัดกรองผู้ป่วยนะจุดคัดกรองผู้ป่วยเป็นจุดแรกนะคะเพื่อดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่านะคะก็จะดูเรื่องการประวัติการเดินทางแล้วก็ดูประวัติการสัมผัสผู้ป่วยหลังจากนั้นก็จะมาที่จุดตรวจเชื้อโควิดนะคะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่แต่งตัวกายแต่งตัวพีๆอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อที่จะคัดกรองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมนะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ห้องตรวจนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องตรวจแยกก็จะมีแพทย์นะคะซักอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูอาการต่างๆหลังจากนั้นจะ move ไปที่ห้อง positive pressure ห้องนี้จะเป็นห้องที่จะสามารถให้การสวอปโดยที่ผู้แพทย์ผู้สวอปเนี่ยค่ะจะไม่เป็นอันตรายใดๆเนื่องจากว่าจะเป็นลมเป่าออกนะคะก็จะสวอปในช่องคอแล้วก็จะเป็นช่องจมูกนะคะหลังจากนั้นจะมีการขนส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนค่ะก็จะมีการขนส่งแบบต้องนะคะแล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่จะทำการทดลองนะคะรออยู่ด้านในค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาชนะที่จะมีการปิดซิปล็อก3ชั้นนะคะป้องกันอย่างดีป้องกันการรั่วไหลแล้วก็จะมีการเริ่ม extract นะคะอันนี้ก็คือจะทำการสกัดสารพันธุกรรมชนิด RNA ซึ่งตรงนี้ค่ะปกติก็จะใช้ขั้นตอนค่อนข้างนานคือเราจะมีแบบเป็นโรบอทด้วยแล้วก็จะเป็นแมนนวลนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะให้ดูเป็นวิธีแบบแมนนวลซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะยิ่งถ้าแซมเปิลเยอะก็จะใช้เวลานานกว่านั้นรวมถึงเราเคยประสบปัญหาชุดสกัดไม่พอมาแล้วนะคะเราก็จะต้องเหมือนกับว่ารอนะคะการสั่งการนำเข้านะคะใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับการสั่งในช่วงที่มีการตรวจกันเยอะๆนะคะนะคะก็จะหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมมาสเตอร์มิกซ์สำหรับทำ real time RT-PCR นะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาอย่างที่ท่านคณบดีเรียนนะคะก็ประมาณพอเตรียมนะคะก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะยังไม่รวมเวลาที่นำไปรันในเครื่องนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาลงเครื่อง real time RT-PCR นะคะเครื่องนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะไปอีก10นาทีนะคะแล้วก็ยิ่งถ้า sample เยอะนะคะก็จะต้องเปิดหลายเครื่องนะคะแล้วก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีความระมัดระวังสูงนะคะทั้งเรื่องข้อผิดพลาดแล้วก็ทั้งเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองนะคะคือจะเห็นได้ว่าขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับการตั้งแต่เริ่มสวอปจนกระทั่งถึงจุดนี้นะคะค่ะการอ่านผลก็เช่นกันนะคะก็จะต้องอ่านผลโดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องทราบว่ากราฟจะขึ้นยังไงเคอร์ฟขึ้นยังไงบางครั้งก็จะมีความก้ำกึ่งนะคะของการอ่านผลเช่นกันนะคะเราก็อาจจะต้องมีการทำซ้ำซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก2ชั่วโมงกว่านะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาเช่นกันอันนี้ก็จะมาจากห้องปฏิบัติการของเราทั้งหมดนะคะค่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางสวทช.นะคะวันนั้นขอกราบขอบพระคุณดร.วันนี้นะคะที่ได้ยกโทรศัพท์หานะคะขอบพระคุณดำริจากท่านอธิการบดีที่จะให้เราได้ทำงานร่วมกันกับทางสวทช.ไบโอเทคแล้วก็นาโนเทคนะคะค่ะก็หวังว่าเราคงจะได้มีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานลดการนำเข้านะคะแล้วก็ได้คุณภาพการตรวจที่ดีเหมือนเดิมขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พรสวรรค์เป็นอย่างสูงนะครับเราได้ทราบถึงวิธีมาตรฐานในการที่จะตรวจหาเชื้อโรคโควิดกันแล้วนะครับซึ่งต่อไปเราจะนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการตรวจแบบครบวงจรเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การตรวจหาเชื้อ RNA ของไวรัสโควิด-19 เราจะจนไปถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมเปลี่ยนสีนะครับโดยขอเชิญดร.สิทธิโชคตั้งพัสสรเรืองผู้อำนวยการศูนย์โอมิกส์แห่งชาติและคุณวรรณสิกาเกียรติปฐมชัยหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดไบโอเทค
สวทช.ขึ้นให้ข้อมูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมสิริโชคตั้งประสอนเรืองนะครับต่อเนื่องจากการนำเสนอวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19นะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมจะขอนำทุกท่านโฟกัสมาที่การสกัด RNA จากในการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ RNA ไวรัสนะครับแน่นอนว่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างมาแล้วได้เนี่ยเราต้องสกัด RNA ที่ให้มีความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็สะอาดพอที่ในการที่จะทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ RT-PCR หรือ LAMP นะครับทีนี้เนี่ยโควิด-19 เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มของ RNA ไวรัสเป็นสารพันธุกรรมนะครับแล้วก็มีความจำเป็นระดับแรกในการสกัด RNA ออกมาจากไวรัสพาร์ติเคิลนะครับซึ่งปัจจุบันขั้นตอนของการสกัด RNA เนี่ยเราต้องใช้ commercial kit ที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับและในช่วงต้นปีนี้มันมีวิกฤตของโรคระบาด ทำให้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยประเทศที่ต้องที่สามารถผลิต commercial kit ได้จำนวนมากเนี่ยมีการกักตุนสินค้าพอสมควรทำให้ประเทศที่นำเข้าอย่างประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาขาดแคลนชุดสกัด RNA นะครับแต่ทีนี้ของสวทช.เนี่ยเรามีวิธีการสกัด RNA ที่ใช้อยู่แล้วในขั้นตอนของการdetect pathogen ในพืชในสัตว์นะครับเราเลยมีความคิดที่ว่าอาจจะมาใช้กับคนได้เวิร์กอยู่นะครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่วิธีการสกัด RNA นะครับในการ์ตูนของ presentation file นี้นะครับจากตัวอย่างของการสกัด RNA จากสารคัดหลั่งนะครับของตัวอย่างที่เราต้องการตรวจเนี่ยนะครับเราก็ขั้นแรกเนี่ยจะเป็นการเติม lysis buffer นะครับ lysis buffer เนี่ยจะเป็นสารละลายเป็นสารละลายที่ทำให้เซลล์แตกตัวนะครับหรือไวรัสพาร์ติเคิลเนี่ยแตกตัวออกมาแล้วก็ปลดปล่อย RNA ที่เป็นสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆออกมาได้นะครับหลังจากที่เราเติม lysis buffer เนี่ยเราจะวางหลอดทดลองไว้ที่อุณหภูมิ55องศาเป็นระยะเวลา5นาทีเพื่อให้เซลล์แตกตัวอย่างสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราจะเติม magnetic bead ที่มีความสามารถในการจับกับ RNA หรือ DNA ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราจับแล้วเนี่ยเราจะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา10นาทีเพื่อให้การจับตัวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราจะเติมวางหลอดทดลองลงบนแท่นแม่เหล็กนะครับเพื่อให้ผงแม่เหล็กที่จับกับ RNA นั้นตกตะกอนอยู่ที่ก้นหลอดนะครับแล้วก็ทำการดูดสารละลายที่สกปรกนั้นทิ้งออกไปได้ขั้นต่อไปจะเป็นการเติม wash buffer นะครับเป็นการทำความสะอาดผงแม่เหล็กนี้นะครับแล้วก็ดูดขึ้นดูดลงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการผสมให้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็วางหลอดนั้นกลับไปที่แท่นแม่เหล็กเดิมนะครับเพื่อทำการตกตะกอนผงแม่เหล็กนี้นะครับแล้วก็ดูดสารละลาย wash buffer นั้นทิ้งไปนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยเติม elution buffer ซึ่งเป็น buffer ที่เปลี่ยนคุณสมบัติของผงแม่เหล็กจากประจุบวกให้เป็นกลางนะครับทำให้มันปล่อย RNA ที่จับไว้หลุดออกมาได้แล้วก็นำสารละลาย RNA เนี้ยที่บริสุทธิ์ไปใช้ในการทดสอบขั้นต่อไปได้นะครับก็คือ LAMP หรือว่า RT-PCR ได้อันนี้ประโยชน์หรือจุดเด่นของชุดสกัดวิธีนี้นะครับก็แน่นอนว่าเราสามารถใช้ในการตรวจสกัด RNA กับโฮสต์อย่างเช่นคนนะครับน้ำลายสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกนะครับเยื่อบุกระพุ้งแก้มได้หรือเลือดนะครับแล้วก็ในทั้งในพืชในสัตว์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ได้ทดสอบแล้วนะครับว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชุดสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะครับแล้วก็อาจารย์พรสวรรค์นะครับแล้วก็มีดร.พิไลลักษณ์นะครับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับได้ทดสอบเปรียบเทียบให้ดูว่าเรามาทดสอบในคนไข้โควิด-19 จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถตรวจสอบใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สารละลายต่างๆบัฟเฟอร์ต่างๆ lysis buffer นะครับหรือว่า wash buffer หรือว่า elution buffer พวกนี้นี่เป็นสารละลายที่สามารถทำได้เองนะครับจากสารเคมีที่ราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อได้ในประเทศไทยก็คือเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นอุปกรณ์ราคาที่ไม่แพงเลยนะครับเป็นแท่นแม่เหล็กนะครับเซนทริฟิวจ์หรือว่าวอเตอร์บาธเท่านั้นเองนะครับแล้วก็
ุดท้ายก็คือเราสามารถเปลี่ยนประเทศไทยจากเป็นผู้นำเข้านะครับให้สามารถผลิตชุดสกัด RNA นี้เองได้นะครับต่อไปก็จะขอเชิญคุณวัชการนะครับในการบรรยายขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาเสนอเรื่องแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนะคะขั้นตอนเดียวจริงๆค่ะง่ายนะคะแลมป์คืออะไรคะแลมป์คือเทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณสารมนุกรรมนะคะด้วยอุณหภูมิคงที่ประมาณ 60-65 องศาใช้เวลาแค่1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีไวรัสเพียงปริมาณเล็กน้อยนะคะตัว2ตัวหรือ10ตัวหรือ100ตัวก็สามารถที่จะตรวจได้ด้วยเทคนิคแลมป์ค่ะเทคนิคแลมป์โดยไบโอเทคนะคะร่วมมือกับเวสซาเขตร้อนนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าเทคนิคแลมป์ที่เราพัฒนาเนี่ยใช้ได้จริงหรือไม่นะคะเทคนิคแลมป์ของเราสามารถเพิ่มปริมาณสารมนุกรรมโดยใช้ RNA นะคะของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะโดยที่เมื่อเรานำสารมนุกรรมใส่หลอดทดลองแล้วเนี่ยเรานำมาใส่หลอดแลมป์ได้เลยนะคะโดยที่แลมป์ของเรานะคะสารละลายแลมป์ของเราเดิมเป็นสีม่วงนะคะเราใช้สี XO นะคะ Cyanal Orange นะคะเพื่อที่ทำปฏิกิริยาให้เทคนิคแลมป์ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อมีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมหรือเพิ่มปริมาณ RNA ของไวรัสโควิด-19 อย่างจำเพาะนะคะสีม่วงของเรานะคะเมื่ออินคูเบตที่65องศาเซลเซียสเวลา75นาทีผ่านไปนะคะถ้ามีการติดเชื้อสีม่วงจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะแต่ถ้าไม่มีการติดเชื้อสีม่วงก็จะยังคงเป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะคะเทคนิคแลมป์ของเรานะคะมีความจำเพาะสูงมากนะคะเพราะว่าเราตรวจแล้วโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเราไม่ทำให้เกิดผลบวกกับไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เราไม่พบผลบวกนะคะแล้วก็ไวรัสเมอร์ไม่พบผลบวกค่ะRSV ก็ไม่พบผลบวกแต่พบผลบวกเฉพาะโควิด-19 เท่านั้นนะคะซึ่งแสดงถึงความจำเพาะอย่างสูงนะคะมีความไวนะคะในระดับหนึ่งตอนนี้เราได้ที่100 copy นะคะซึ่งทางอย.กำลังหาเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเทคนิคแลมป์ทั้งหมดนะคะทั่วประเทศนะคะที่จะนำมาดูว่าเกณฑ์เท่าไหร่ดีถึงจะนำมาใช้กันนะคะเทคนิคแลมป์ของเรานะคะมีความไวนะคะเมื่อเทียบกับตัวอย่างของเวสซาเขตร้อนโดยทางเวสซาเขตร้อนนะคะตรวจด้วย RT-PCR นะคะและเราตรวจแลมป์นะคะโดยที่เราได้ความไวนะคะเชิงวินิจฉัยที่ 92% specificity หรือความแม่นยำเชิงวินิจฉัยอยู่ที่ 100% เชียวนะคะและก็ความแม่นยำอยู่ที่ 97% ค่ะเทคนิคแลมป์ของเราสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่านะคะไม่ต้องใช้เครื่องมือพิสดารหรือเครื่องมือราคาแพงใดๆเลยนะคะเพราะนั้นประหยัดเรื่องของงบประมาณในการสร้างแลบหรือว่าแลบที่เป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะนำไปเซตได้นะคะไปใช้ได้นะคะเพราะว่าเราอันยกหลอดขึ้นมาดูสารละลายด้วยตาเปล่าเลยนะคะสีเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สูตรแลมป์ของเรานะคะเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นเองด้วยห้องแลบของเราซึ่งมีประสบการณ์การทำแลมป์เนี่ยมาเกือบ15ปีแล้วนะคะเราใช้สูตรของห้องเราเองและใช้สี XO ซึ่งเป็นสีธรรมดามากค่ะในการดูเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแต่เราพัฒนาพลิกแพลงมาจนได้ใช้กับเทคนิคแลมป์ของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตเองสูตรของเราเองนะคะจดอนุสิทธิบัตรได้ด้วยนะคะก็คือเป็นของคนไทยทำนะคะก็ควรจะพิจารณาในการนำไปใช้นะคะค่ะอันนี้ก็คือทีมงานของเรานะคะวสิการไม่สามารถทำงานนี้เองได้เลยนะคะถ้าไม่มีคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนและลูกทีมของเรานะคะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดนะคะไบโอเทคนะคะน้องๆทุกคนนะคะทำงานปกตินะคะเราทำชุดตรวจหนึ่งประมาณ1ปีค่ะ
แต่สำหรับโควิดนี้3เดือนนะคะน้องๆวิ่งหนีกลับบ้านวิ่งหนีเคอร์ฟิวกันทุกวันนะคะซึ่งอันนี้เราทุ่มสุดตัวนะคะก็ค่ะอันนี้คือความสำเร็จของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณวรรณสิกามากครับขอขอบคุณการบรรยายจาก presentation แต่ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นภาพจริงนะคะเพราะงั้นเราจะทำการเปลี่ยนเวทีนี้เป็นห้องแลบนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่จะยกโต๊ะขึ้นมาเพื่อทำการสาธิตทั้งการสกัดเชื้อ RNA และการตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีนะครับระหว่างที่กำลังจัดเวทีอยู่นะครับผมขอพูดต่อจากประเด็นที่คุณวรรณสิกาได้พูดไว้ตอนแรกนะครับเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในสมาชิกในห้องแลบนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนทำงานไม่มี work from home นะครับแลบเราคือต้องเข้ามาทำงานทุกวันแล้วก็หนีเคอร์ฟิวกันทุกวันจริงๆนะครับและช่วงเวลานี้เวทีของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมขอยกเวทีการสาธิตให้ดร.สิทธิโชคตั้งพัชสอนเรืองและคุณวรรณสิกาเกตปฐมชัยอีกครั้งครับสวัสดีครับอันนี้ผมมีผู้ช่วยนะครับเป็นคุณณัฐพลนรงค์นะครับเล่นชื่อต้อมเป็นนักวิจัยจากศูนย์โอมิกแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการสาธิตวิธีการสกัด RNA โดยใช้ผงแม่เหล็กนะครับให้กับทางท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ชมแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นแค่น้ำเปล่านะครับไม่ใช่เป็นตัวอย่างกับคนไข้จริงนะครับเป็นน้ำเปล่าแล้วก็เอามาทดลองใส่สารเคมีต่างๆให้ท่านดูว่ามีสเต็ปการทำงานในช่วงระยะเวลา25นาทีเนี้ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะใช้เป็นเครื่องทำอุณหภูมิที่55องศานะครับเครื่องปั่นตบเซนทริฟิวจ์เครื่องเล็กๆนะครับแล้วก็มีวอร์เท็กซ์แล้วก็มีอันนี้เป็นแท่งแม่เหล็กครับที่เอาไว้ดูดผงแม่เหล็กได้ครับครับอันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับโอเคเราก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็นสมมติว่าเราได้รับตัวอย่างนะครับที่ต้องการสกัด RNA มานะครับอาจจะเป็น UTM หรือ VTM ที่ swap มาแล้วนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะทำการเติม lysis buffer นะครับเข้าไปในตัวอย่างเพื่อทำให้เซลล์แตกตัวนะครับแล้วก็ไวรัสพาร์ติเคิลแตกตัวแล้วก็ปลดปล่อย RNA ออกมาจากเซลล์ได้นะครับหลังจากที่เราเติมนะครับนี่เรากำลังเติม lysis buffer แล้วเข้าไปในตัวอย่างหลังจากที่เราเติม lysis buffer แล้วเนี่ยเราก็จะวางหลอดทดลองนี้ที่อุณหภูมิ55องศาเป็นระยะเวลา5นาทีนะครับเพื่อทำให้เซลล์แตกตัวและไวรัสพาร์ติเคิลแตกตัวอย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีนะครับเราจะเติมขั้นต่อไปขั้นที่2คือเติมผงแม่เหล็กนะครับที่จะสามารถจับกับ RNA ได้อันนี้เป็นผงแม่เหล็กนะครับช่วยเปิดมีการผงแม่เหล็กเนี่ยตกตะกอนรวดเร็วนะครับเราจะต้องวอร์เท็กซ์นิดนึงให้มีการกระจายตัวได้อย่างทั่วถึงนะครับผงแม่เหล็กการเติมผงแม่เหล็กนี้นะครับผงแม่เหล็กจะมีประจุบวกนะครับจับได้กับ RNA ที่มีประจุลบนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากเติมไปแล้วรอประมาณสัก10นาทีนะครับให้ผงแม่เหล็กจับตัวกับ RNA ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีนะครับเราวางหลอดทดลองลงบนแท่นแม่เหล็กนะครับเพื่อใ
ผงแม่เหล็กเนี้ยตกตะกอนมาที่ก้นหลอดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปสัก10นาทีแล้วเราจะดูดสารละลายที่อาจจะมีความสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่เนี่ยทิ้งไปได้นะครับแล้วก็เก็บแต่ผงแม่เหล็กที่มี RNA จับอยู่ได้นะครับหลังจากที่เราได้ผงแม่เหล็กที่แห้งๆแล้วนะครับเราขั้นต่อไปคือการเติม wash buffer เป็นการทำความสะอาดผงแม่เหล็กนะครับอันนี้เป็น wash buffer นะครับขวดนี้ขั้นตอนนี้นะครับเราจะล้างผงแม่เหล็กโดยการดูดขึ้นดูดลงนะครับอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็เอาหลอดทดลองนี้กลับไปที่แท่นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะให้ผงแม่เหล็กตกตะกอนนะครับลงมาที่ก้นหลอดและทำการดูดสารละลาย wash buffer นั้นทิ้งไปนะครับขั้นตอนนี้เป็นการทำความสะอาดผงแม่เหล็กนะครับที่ดับกับ RNA แล้วและขั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นการเติม illusion buffer นะครับillusion buffer นี้จะเป็นการเปลี่ยนนะครับคุณสมบัติของผงแม่เหล็กที่จับกับตัว RNA ได้ให้คลาย RNA ออกมานะครับทำให้เป็นการ elute RNA ออกจากผงแม่เหล็กผสม mix ปิเป็ดขึ้นลงนิดนึงนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับประมาณ10นาทีก็จะได้RNA ในสารละลายที่สะอาดนะครับแล้วก็จะทำการวางหลอดทดลองนั้นกลับไปที่แท่นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ผงแม่เหล็กเนี้ยตกตะกอนมาแต่เราสารละลายเนี้ยเราจะเก็บไว้ในการทำการทดลองขั้นต่อไปนั่นก็คือ RT-PCR หรือ LAMP ในการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ต่อไปได้ครับนี่คือการทำให้เซลล์แตกตัวนะครับทำความสะอาดRNA นะครับแล้วก็ elute RNA ออกจากผงแม่เหล็กนะครับขั้นตอน process การสกัด RNA นี้ก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีครับแล้วก็ได้ RNA ที่สะอาดเรียบร้อยครับต่อไปก็จะขอเชิญคุณวันสิกานะครับในการทำการทดลองแลมต่อได้เลยครับพบกันอีกครั้งนะคะอย่าเพิ่งเบื่อได้เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าแลมของเรามัน one step ค่ะแลมเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนะคะทำง่ายรวดเร็วอันนี้ดร.วรรณเสด็จนะคะคือเป็นตัวสำคัญเลยที่เป็นคนที่พัฒนาชุดตรวจแลมโควิด-19 ชุดนี้นะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราได้ RNA จากวิธีสกัดเมื่อสักครู่แล้วนะคะขอย้ำนะคะว่าเราใช้ชุดสกัดอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของไบโอเทคหรือที่ไหนก็ตามสามารถใช้กับเทคนิคแลมได้ค่ะค่ะเริ่มเลยนะคะเมื่อได้ RNA มาแล้วนะคะดูดมา5ไมโครลิตรเองนะคะ5ไมโครลิตรใส่เข้าไปในหลอดนะคะที่มีสารละลายแลมอยู่นะคะสารละลายแลมสีม่วงอยู่นะคะใส่ RNA เข้าไปนะคะไม่ว่าจะกี่ตัวอย่างนะคะสามารถใส่ได้หมดเลยนะคะถ้าหากว่ามีลูกค้าเยอะหรือผู้ป่วยจำนวนมากนะคะให้ใช้ heating box ราคาถูกไม่ถึง10,000บาทเองค่ะนั้นการเซตเครื่องมือก็ถูกจริงๆนะคะถ้าหากว่ามีลูกค้าน้อยแต่ถ้ามีผู้ป่วยเยอะนะคะวันหนึ่งตรวจเยอะใช้ heating box ไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วแต่เลยค่ะค่ะเมื่อเราเติม RNA นะคะเข้าไปแล้วนะคะตัวอย่างผู้ป่วยนะคะแต่ละหลอดก็คือแต่ละคนนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เอาไปบ่มหรืออินคูเบตที่65องศาใช้เวลา75นาทีนะคะชุดตรวจของเราจะมีพิเศษอีกอย่างนึงนะคะนอกจากจะเป็นชุดตรวจสำหรับโควิด-19 อย่างเดียวแล้วเนี่ยเรายังมีชุดตรวจที่
พื่อตรวจคุณภาพของ RNA ที่สกัดได้ด้วยนะคะชุดตรวจที่เพื่อพิสูจน์คุณภาพเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันคือแลมเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวเหมือนกันนะคะคือใส่ RNA เข้าไปในหลอดทดลองได้เลยนะคะ5ไมโครลิตรเหมือนกันทำเหมือนกันเลยค่ะแต่ใช้อีกหลอดหนึ่งนะคะใส่เข้าไปและบ่มที่เวลาเดียวกันอุณหภูมิเดียวกันเลยค่ะ65องศา75นาทีเห็นไหมคะสเต็ปง่ายๆแค่1สเต็ปตอนนี้ผ่านไปแล้ว75นาทีนะคะรวดเร็วจังเลยค่ะยกขึ้นมาดูดีกว่าค่ะว่าผลเราเป็นยังไงนะคะค่ะเห็นไหมคะสีม่วงเมื่อกี้ทั้งหมดทั้ง8หลอดเป็นสีม่วงตอนนี้4หลอดเป็นสีเหลืองอีก4หลอดเป็นสีม่วงแสดงว่าอะไรคะ4คนติดเชื้อนะคะ4คนไม่ติดเชื้อเอ๊ะคนที่ติดเชื้อสีเหลืองโอเคแต่คนที่ไม่ติดเชื้อนี่มันไม่ติดเชื้อจริงหรือว่าสกัด RNA ไม่ดีเราก็เอาสติปอันที่2มาดูนะคะว่ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือเปล่าถ้าสีม่วงเมื่อกี้นี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าเราสกัดมาได้อย่างดีทีเดียวเป็นสีเขียวเหมือนกันดังนั้นก็สามารถสรุปผลและรายงานผลได้เลยนะคะว่าผู้ป่วยสีท่านแรกไม่ติดเชื้ออีกสีท่านหลังติดเชื้อค่ะอันนี้คือขบวนการทั้งหมดเห็นไหมคะแป๊บเดียวเอง5นาทีทำงานเสร็จแล้วค่ะนี่คือแลมเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคณะนักวิจัยที่มาร่วมให้ข้อมูลและสาธิตนะครับผมหวังว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจหลักการและวิธีการใช้ชุดสกัด RNA และชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวกันแล้วนะครับและอย่างที่ดร.วรรณพได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตชุดตรวจชุดสกัด RNA และชุดตรวจโรคโควิด-19 ได้เองนี้จะช่วยลดการนำเข้าได้เป็นจำนวนมากลดปัญหาการขาดแคลนน้ำยาสกัดที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกที่2ก็จะช่วยสามารถคัดกรองผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการทำงานของด่านหน้าอย่างเช่นแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีครับหลังจากนี้หากสื่อมวลชนทุกท่านหากมีคำถามที่จะสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิจัยสามารถแจ้งกับทีม PR ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบหน้าที่ไว้เพียงเท่านี้หากมีสิ่งผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ